大家好สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของตอนที่4กันเลยนะคะวันนี้เราจะเอานิทานมาสอนนิทานหน่อยของเรานะคะวันนี้เราจะมาสอนนิทานเรื่องเติ้งโหนะคะเติ้งโหก็คือเทพเจ้าไฟนั่นเองนะคะเทพเจ้าไฟลิงนั่นเองเติ้งแปลว่าไฟโหแปลว่าลิงนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเทพไฟลิงนั่นเองเนื้อหาจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะเห็นไหมเติ้งแปลว่าไฟโหแปลว่าลิงนะคะเทพไฟลิงโอเคมาตรงนี้古时候没有电灯นะคะก็คือ古时候ก็คืออะไรเมื่อก่อนนะคะในสมัยก่อนมันทำไมไม่有มันไม่มีอะไรคะ电灯ไม่มีไฟฟ้าใช้大家都是用油灯大家คือทุกคนล้วนแล้วแต่用คือใช้都是คือล้วนแล้วแต่ใช้อะไรโยเติ้งคือน้ำมันตะเกียงเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเห็นไหมเตี้ยนเติ้งคือไฟฟ้าทุกคนก็เลยใช้น้ำมันตะเกียงคือโยเติ้งนะคะโยเติ้งต่อไปเฉียนชั่วนะคะมีตำนานเล่าว่ากวนโยเติ้ง的神叫灯猴นะคะกวนโยเติ้งคือมีตำนานเล่าว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันตะเกียงเนี่ยมันจะมีเทพเจ้าอยู่องค์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันตะเกียงนะคะซึ่งเทพเจ้าองค์นี้เราจะเรียกเขาว่าเจียวนะคะเจียวแปลว่าเรียกนะคะเรียกเขาว่าอะไรเชิญตัวเทพเจ้านะคะโยเติ้งก็คือน้ำมันตะเกียงมันจะมีเทพเจ้าเกี่ยวกับน้ำมันตะเกียงอยู่องค์หนึ่งนะคะเจียวก็คือถูกเรียกว่าเติ้งโหนะคะเติ้งโหก็คือชื่อของเทพเจ้านั่นเองนะคะโหแปลว่าลิงเติ้งแปลว่าไฟนะคะซึ่งอาจจะเป็นเทพเจ้าที่รูปร่างหน้าตาเหมือนลิงนะคะซึ่งเทพเจ้าองค์นี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลน้ำมันตะเกียงนั่นเองนะคะโอเคกว่าเหนียนเฉียนกว่าเหนียนก็คือฉลองปีใหม่นะคะเฉียนก็คือก่อนวันฉลองปีใหม่นะคะ人们为了感谢神的照顾人们ประชาชน为了ประชาชนทำไมเพื่ออะไรเพื่อการเสียเพื่อขอบคุณฉันเพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่ทำไมเจ้าผู้ดูแลนะคะเพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่ดูแลนะคะประชาชนก็เลยทำไมห้วยจุนเป้ยเหินตัวซื้อวูหลานจีไปห้วยจุนเป้ยคือเตรียมอะไรเหินตัวเตรียมอะไรไม่รู้เยอะมากเตรียมอะไรถ้าหลงชื่อถามต่ออีกล่ะมีเจินมาย่างแล้วคุณเป็นอะไรหรอปวดหัวตัวร้อนนั่นไม่รับกาแฟกระจัดจัดพิการอาหารไม่เยอะอินเทอร์เน็ตทำงานไม่ปกติเธอก็บอกคุณฟันว่าวอโถเอินเถิงเธอคุยเลยอย่างนี้แหละคุณฟันง่